นี้เป็นเพื่อนอะไรอะไรคะ I like a bicycle พร้อมกัน I like to ride a bicycle every day a bicycle is my best friendเอาใหม่อ่านอีกครั้งหนึ่ง I a bicycle I like to ride a bicycle every day a bicycle is my best friend เพื่อนเป็นอะไรเนี่ยเป็นจักรยานมอเตอร์ไซเคิลได้ไหมบางคนอาจจะชอบมอเตอร์ไซเคิลนะอันนี้ฉันชอบจักรยาน I ride ฉันชอบทำไมจักรยานเอาไว้ทำไมเอาปั่นฉันชอบปั่นจักรยาน every day ทุกวันเลย a bicycle is my best friend จักรยานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะมีคนมีสัตว์มีสิ่งของแล้วเอาลองดูซิอีกสักอย่างหนึ่งตัวอย่างใครเป็นเพื่อนดีที่สุดของเธอเดี๋ยวอันนี้แหละจะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะเรามาดูอีกสัก I like cartoon booksI like cartoon books. I like cartoon books. หมายถึงหนังสือการ์ตูนหนังสือนี่เอาไว้ทำไมอ่านเพราะฉะนั้นเราก็จะบอก I like to read. I like to read them. เพราะหนังสือนี่หลายเล่มตรงนี้เราต้องใช้ them every day. I like to read them every day.ไปเอาอันนี้มา The cartoon books are my best friend ไหมคะเข้าใจยังเอาละคุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคแต่งประโยคให้นักเรียนเลือกเอานะเลือกเอาว่านักเรียนจะเลือกอะไรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเรียนเอาแล้ว my best friend เอาทำลงในสมุดเลย5นาทีเสร็จ my best friend จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหนังสือได้หมดเลยนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะตอนนี้แต่งประโยคฉันชอบอะไรล่ะเธอชอบอะไรเธอชอบหนังสือหรือเธอชอบสัตว์เลือกเอาเป็นสัตว์ได้ไหมได้เป็นคนได้ไหมได้เราก็ต้องเขียนให้ได My best friend นะเพื่อนที่ดีที่สุดเอาอย่างเดียวนะ I like จะชอบอะไรล่ะสมมุติ animal หรืออะไร animal แล้วหรือชื่อคนชื่อคนแล้วแต่นะอันนี้เลือกเอา name หรือสิ่งของสิ่งของเมื่อกี้คุณครูกำหนด I like a bicycle เห็นไหมเลือกเอาค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเธอ I like animal หรือ I like
เติมชื่อเพื่อนไปนะชื่อเพื่อนของเราเนี่ยชื่อคนเนมนะหรือ a bicycle ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ I ride cartoon book นักเรียนเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เลือกเอานะเธออย่างใดอย่างหนึ่งเธอเอาแอนิมอลหรือเธอจะเอาชื่อเพื่อนของเราหรือเธอเอาจักรยานหรืออะไรก็ได้ที่เธอชอบการ์ตูนบุ๊กอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือการ์ตูนก็ได้แล้วแต่นะแล้วนะเธอทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอะไรล่ะนะ I likeทูทำอะไรคะอย่างแอนิมอลเราทำไมได้ลีถ้าเป็นจักรยานก็ใช้อะไร I like to ride a bicycle หรือหนังสือ I like to อะไรลูกread cartoon books เห็นไหมแล้วแต่อันเนี้ยเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็น play write read with เล่นกับใครเล่นกับอะไรไหนใครเลือกเอาสัตว์เลี้ยงกลัวดูตัวอย่างสัตว์เลี้ยงเห็นไหม I like animals I have เอามาอย่างเดียวนะสะดวกในการแต่งประโยคนะA bat, a cat, a rabbit, a pig, อะไรก็ว่าไป A hen, a duck, a goose Its name is ชื่ออะไรเสร็จหรือยังยังมัวสวยอยู่แล้วอีก2นาทีตอนนี้ทุกคนมีสัตว์เลี้ยงแล้วชื่ออะไรใส่ลงไปลองแต่งประโยคสิคะเมดเซนเทสลุงรัตเสร็จหรือยังลุงรัตเสร็จหรือยังลูกโกโก้KOKO โกโก้ชื่อเราใส่ภาษาไทยไปก็ได้เล่นที่ไหน in my house ก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้อง in the yard เล่นที่บ้านของฉันก็ได้แล้วก็ประโยคสุดท้ายนะชื่อของเพื่อนของเธอและ is my best friend ไหมประโยคสุดท้ายทั้งหมดมีกี่ประโยค1 2 3 4 5อย่างน้อย4หรือ5ประโยคเร็วเสร็จหรือยังนะส่วนใหญ่จะเอาสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะแก้เหงาด้วยและเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ด้วยเสร็จแล้วขีดเส้นใต้
หรือถ้าเราจะเพื่อนของเราไอไลท์อะไรล่ะไอไลท์เนติธรรมไอไลท์เนติธรรมเนติธรรมเราทำอะไรร่วมกันเนติธรรมไอไลท์ to play with เนติธรรม in the classroom ในห้องเรียนเนติธรรม is my best friend นะชื่อเพื่อนก็ได้ในตัวอย่างบอกให้เลือกเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อนที่เรารักหนึ่งอย่างนะหนึ่งอย่างนะเพื่อนเราก็เล่นด้วยกันนะเป็นไงเพื่อนนี้ช่วยเหลือเราไหมชีหรือฮีก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายก็ใช้ he helps me everythingอ่ะส่งได้เลยนะส่งยังหมดเวลาพอดีนะคะเพราะนั้นทุกคนส่งนะแค่4-5บรรทัดนี่เองอ่ะโอเค